เป็นไงฮะกวักมรกตโชว์หัวโชว์โขดของนาเล็กเนี่ยวันนี้มาทำให้ดูวิธีการทำกันง่ายๆนะกว่าที่จะมาเป็นแบบนี้นะก็ต้องใช้เวลากันนิดนึงอันนี้การทำเบื้องต้นแล้วคอยติดตามกันต่อไปฮะช่องจิตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้มาดูการทำกวักมรกตโชว์โขดฮะเนี่ยเห็นไหมโขดสีสวยเหมือนกับมรกตเหมือนกับก้อนหยกเลยฮะเนี่ยเนี่ยฮะโขดของเขามาดูการทำง่ายๆนะสไตล์นั่นเล็กฮะใครที่อยากจะทดลองทำมีของอยู่ลองทำดูฮะมันจะเป็นการทำให้มันสวยงามขึ้นมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะมูลค่าทางด้านจิตใจที่เราทำเองด้วยมันสุดยอดจริงๆนะเดี๋ยวไปดูกันนะวันนั้นจะทำยังไงโอ้โหดูครับกวักมรกตของนาเล็กเป็นกวักมรกตธรรมดาฮะไม่ดีสวยงามอะไรเลยนะแต่พอเรามาทำเป็นแบบโชว์โขดนะโชว์หัวตรงนี้โอ้โหนี่มันก็ดูถือว่าเด่นไปเลยนะจากธรรมดาที่ไม่มีอะไรนะได้โชว์โขดเต็มๆเนี่ยสวยงามเลยนะอันนี้นาเล็กก็ลองทำดูนะปรากฏว่ามันสวยงามนะก็เลยมาแบ่งปันกันนะเผื่อว่าใครอยากจะลองทำดูบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่านาเล็กก็มีอีกต้นหนึ่งนะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะเอาไปดูกันนะกวักมรกตอีกต้นหนึ่งที่นาเล็กช้ำไว้นานแล้วแหละนะเดี๋ยวจะลองถอนดูนะเดี๋ยวถอดดูว่ามันมีโขดมีหัวอะไรไหมก็มันไม่ได้สวยอะไรมากมายหรอกเพราะว่าเนี่ยดูฮะใบก็เพราะมันเนี่ยเป็นใบที่เราช้ำนะกิ่งก้านที่เราช้ำมันก็เลยนี่ก็มีหัวมีโขดนะเดี๋ยวลองล้างดูก่อนหัวยังไม่ใหญ่นะโขดยังไม่ใหญ่เลยแต่ว่าเราก็สามารถที่จะโชว์ได้นะเห็นไหมเวลาเราช้ำไปเนี่ยช้ำทั้งก้านเนี่ยเห็นไหมมันก็จะออกเป็นหัวเป็นโขดแบบนี้แหละก็ล้างมาได้ก็ประมาณนี้นะหัวมันไม่ใหญ่โขดไม่ใหญ่ทีนี้นาเล็กก็ใบนี้มันไม่สวยนะใบเก่านาเล็กจะตัดทิ้งให้เป็นตอนาเล็กก็จะเก็บเอาไว้เฉพาะต้นเล็กต้นเดียวเพราะใบใหม่มันจะสวยกว่าแล้วเราก็จะไปใส่กระถางแล้วก็โชว์โขดของตัวนี้ไว้ก่อนส่วนโขดตัวนี้เราฝังไว้ก่อนนะฮะคือเราไม่ต้องรีบโชว์มากมายนะโชว์อันเดียวก่อนแล้วตัวนี้เราก็ฝังไว้ก่อนแล้วให้เขาเริ่มมีรากเริ่มงอกต้นใหม่มีต้นใหม่นะงอกต้นใหม่แล้วหัวโตขึ้นเราค่อยยกขึ้นมาโชว์อีกทีหนึ่งนี่คือเบื้องต้นที่นาเล็กทำนะนี่ใส่กระถางเลยเป็นแบบนี้นะใส่ดินมาแล้วนาเล็กก็จะโกยโกยนะเราจะฝังส่วนที่เป็นตัวด้านหลังเนี่ยฝังส่วนที่เป็นตัวโขดใหญ่2โขดอยู่ด้านหลังหัวเล็กเราจะโชว์นาเล็กจะโชว์ตัวเล็กก่อนแล้วก็ให้เขาหัวใหญ่เนี่ยที่มันกำลังเริ่มงอกหน่อใหม่เนี่ยจะฝังก่อนเพื่อให้มันสร้างลำต้นขึ้นมาก่อนแล้วค่อยยกอีกทีหนึ่งก็จะฝัง
ลงไปฝังลงไปเลยที่เราขุดหลุมไว้แล้วก็อัดดินให้แน่นให้กระชับเนี่ยก็ง่ายๆนะเดี๋ยวเราก็เอาไปชำไว้ในร่มก่อนนะอย่าเพิ่งไปให้เขาโดนแดดนะมีเบื้องต้นนะแล้วก็ทำได้ประมาณนี้นะนี่เห็นไหมเราโชว์แค่หัวเดียวก่อนหัวอื่นหัวใหญ่เนี่ยตัวนี้เราฝังไว้ก่อนนะเพราะว่าให้รอให้เขาโตนิดนึงนะให้เขาสร้างเขาก็จะสร้างหน่อใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็จะมีหัวใหม่ขึ้นมาอีกรากเราเก็บไว้ก่อนให้เขาฝังลงไปดินแล้วเขาก็จะหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นเขานะเนี่ยมาเลี้ยงหัวเลี้ยงลำต้นนะไอ้ตัวนี้มันไม่สวยตัดทิ้งไปเลยนะเดี๋ยวให้เขาสร้างใหม่ก็แล้วกันนะให้เขาเกิดหน่อใหม่เนี่ยให้เหมือนเนี่ยนาเล็กที่ตัดทิ้งเนี่ยอย่างนี้แหละนะทีนี้ว่าหัวของเขาก็อาจจะโตขึ้นนะโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสีเขาก็จะเปลี่ยนเพราะว่าเขามาอยู่โดนอากาศเขาไม่ได้อยู่ในดินนะถ้าอยู่ในดินก็จะหัวขาวแบบนี้พออยู่ในอากาศเจออากาศเขาก็สีก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเหมือนออกเขียวๆคล้ายๆกระหยกเนี่ยสวยงามฮะเนี่ยออกสีผิวมันเหมือนหยกเลยก็เลยเนี่ยเรียกกวักมรกตเหมือนสีของมรกตว่างั้นนะนะสีเขียวมรกตเนี่ยสวยส่วนก้านที่นาเล็กตัดทิ้งเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้เราสามารถที่จะเอาไปชำไว้แล้วมันก็จะเกิดหัวใหม่แบบนี้นะนะเกิดหัวใหม่แบบนี้เลยเนี่ยการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะของกวักมรกตคือสามารถปักกิ่งปักชำกิ่งได้หรือจะเอาใบไปปักชำก็ได้นะแต่ต้องเป็นลำที่ค่อนข้างแก่นะถึงจะดีถ้าเอากิ่งอ่อนไปอาจจะทำให้การงอกไม่ค่อยดีนะครับผมวันนี้ก็นาเล็กก็พามาดูวิธีการง่ายๆในการทำกวักมรกตโชว์โขดโชว์หัวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสดีครับ